จะได้มีรูปลงไอจีอีกแล้วทุกคนวันนี้ต้าจะมาถ่ายรูปที่สวนซีโรเซียทุกคนสวยมากตอนนี้นะคะอากาศดีสุดผลละ40บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มมากกับแบบสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับชิต้าชาแนลค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะต้าอยู่ที่เมลอนชากังลาวฟาร์มนะคะไม่ใช่พอยต์หลักพอยต์หลักของเราก็คือเขามีสวนซีโรเซียจ้าเห็นไหมด้านหลังนี่เลยนะจ๊ะเป็นสวนดอกไม้ซีโรเซียนะคะภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรดอกสร้อยไก่อ่ะทุกคนไม่เหมือนกับดอกหงอนไก่นะดอกหงอนไก่จะเป็นแบบนี้ตึงอ่ะแปะไว้ให้นะจ๊ะที่ฟาร์มเมลอนชากังลาวที่นี่นะคะคือเขามีเป็นสวนดอกไม้ด้วยใช่ป่ะแล้วเขาก็มีโรงเรือนของมะเขือเทศสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเมลอนญี่ปุ่นแต่ว่าเมลอนญี่ปุ่นช่วงเนี้ยเขาหมดฤดูละเดี๋ยวเขาจะเริ่มแบบปลูกกันใหม่อีกรอบนึงนะคะคือวันนี้นะคะทุกคนก็ถือโอกาสอันดีนะคะเราจะได้มีรูปลงไอจีอีกแล้วทุกคนวันนี้ต้องจะมาถ่ายรูปที่สวนซีโรเซียพอดีนะคะเราก็เลยไหนๆก็ไหนๆพาทุกคนมาฟล็อกดูด้วยกันดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเขามีอะไรบ้างมีมุมไหนน่าถ่ายบ้างเดี๋ยวต้าก็จะมีรูปถ่ายแชร์ให้กับทุกคนดูด้วยนะคะที่เนี่ยเขาเพิ่งเปิดมาได้แค่ณวันที่ต้ามาวันนี้เขาเพิ่งเปิดมาได้แค่3วันเองมั้งคะทุกคนแล้วก็มันเป็นฟาร์มที่เปิดใหม่นะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตื่นเต้นมากเดี๋ยวจะได้มาแบบว่าฟาร์มเปิดใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้มีรูปสวยๆกับสวนดอกไม้สีแดงสักทีนะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้มากเลยทุกคนอยู่แค่กำแพงเพชรนี่เองค่ะอยู่ที่อำเภอพานกระต่ายนะคะทุกคนมาง่ายมากที่นี่สะดวกสบายมากเรื่องที่จอดรถก็คือกว้างมากอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆพร้อมกันเลยนะทุกคนเหมือนด้านหลังตรงนี้เขาจะมีเป็นร้านกาแฟแต่ว่าณตอนนี้เขายังไม่เปิดนะคะที่นี่เปิด9โมงถึง5โมงเย็นนะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยจ้าจะมีที่นั่งด้านข้างนะคะเป็นซุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบรองรับแบบคนมาเที่ยวได้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้มี3สีนะทุกคนตรงนี้จะเป็นออกสีส้มตรงกลางจะออกแบบชมพูหน่อยเลยชมพูอมม่วงปะแล้วก็ริมสุดนั้นจะเป็นสีแดงนะคะตอนนี้อากาศก็ดีมากทุกคนพอเข้ามารู้สึกว่ามันเย็นมากแล้วก็มันรู้สึกสดชื่นมันอาจจะเป็นแบบเราอยู่ท่ามกลางแบบทุ่งดอกไม้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะจ๊ะอีกโซนนึงนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นโซนดอกไม้ทางฟาร์มเขาคือขายด้วยนะคะก็ใครสนใจนะคะแวะเข้ามาดูได้กันที่ฟาร์มนะคะราคาก็มาดูกันที่นี่นะมีหลากหลายดอกมากเลยนะคะทุกคนมีหลายแบบมากด้านในนั้นสอบถามมาก็คือมีต้นอ่อนของเมลอนแล้วนะทุกคนคะส่วนตรงนี้เป็นต้นอ่อนที่เอาไว้ซ่อมนะทุกคนใครมาก็ช่วยดูแลรักษากันหน่อยนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะเห็นว่าอาจจะมีแบบร้านค้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็คือทางฟาร์มเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือแบบช่วยชุมชนด้วยนะคะก็ให้ทางชุมชนเขาเอาแบบพวกอาหารเอาขนมเอาผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมาวางขายด้วยนะคะด้านข้างๆของฟาร์มนะคะมาทุกคนอันนี้คือโซนร้านกาแฟนะคะนี่ตามมาอ่านเห็นบัตรเข้าชมนะคะนำมาเป็นส่วนลดเมนูกาแฟได้1ใบต่อ1แก้วนะทุกคนก็คือค่าเข้า40ลดไปอีก10อ่ะถูกมากนะคะร้านน่ารักมากใครมาก็พักเหนื่อยระหว่างถ่ายรูปได้นะจ๊ะก็มานั่งทานกาแฟนั่งชิวๆด้านหน้าเลยจ้าอ่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะต้าเข้ามาในโรงเรือนที่เขาปลูกมะเขือเทศสายพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วนะทุกคนก็ใครที่อยากจะลองชิมอย่างเงี้ยก็ขอเป็นกรรไกรกับตะกร้าเขานะคะด้านหน้านะคะแล้วเราก็มาเดินตัดเลือกได้เลยว่าเราอยากจะทานสีไหนไซส์ไหนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาไปชั่งด้านหน้านะคะแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้เลยเขาก็คิดราคาตามจริงนะคะทุกคนก็ตามที่เราเก็บมานั่นแหละเราเก็บมาเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นค่ะทุกคนอันนี้น่าจะเก็บไปแล้วรอบนึงแหละแต่ว่าเพราะอันนี้น้องเขากำลังขึ้นใหม่แล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกับทางพี่เจ้าของนะคะคือเขาก็บอกว่าตัวเมลอนเนี่ยก็เดี๋ยวน่าจะได้ทานกันเร็วๆนี้แหละเพราะตอนนี้กำลังแบบพอปลูกต้นกล้าแล้วทุกคนช่วงที่ต้ามาเนี่ยคือเมลอนน่ะก็คือหมดฤดูก็คือเขาเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องรอรอบใหม่นะคะนะเขาบอกว่าอร่อยมากเอางี้เดี๋ยวถ้าต้าไม่พลาดนะรอบหน้าต้าจะมาลองทานเมลอนที่นี่นะก็คือของโปรดเลยแหละเมลอนอ่ะตอนทุกคนเข้ามาด้านในนะคะก็ล็อกประตูไว้เขาด้วยเนาะกันมาลงแมลงเข้ามานะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันบ้างดีกว่านะจ๊ะคนตอนนี้นะคะต้าเดินเข้ามาตรงกลางแล้วทุกคนเห็นไหมให้ดูวิว360องศาแล้วต้าจะหมุนนะทุกคนตืด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 ดอลลี่เองด้วยจ้าหมุนเองจ้าเห็นปะ
ากแดดเห็นไหมทุกคนสวยมากตอนนี้นะคะอากาศดีสุดทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะต้าแล้วทำไมคนอื่นเขาไม่มาเที่ยวกันบ้างหรอมีค่ะทุกคนแต่ต้ามาแบบขอเขามาถ่ายทำก่อนนะคะก็คืออยากมาฟรอให้ทุกคนเห็นแบบวิวแบบที่ยังไม่มีคนนะคะจริงๆแล้วคนเยอะมากนะคะสวนดอกไม้เนี่ยคือเขาเพิ่งทำมาใหม่นะคะที่คุยกับเขามาทางพี่เจ้าของบอกว่าดอกไม้ตรงนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีตลอดนะทุกคนเขาจะเปลี่ยนซีซันไปเรื่อยๆนะคะเขาจะมาทำเป็นแบบเป็นซีซันไปตามฤดูไปอะค่ะฤดูไหนดอกไหนมันอยู่มันเหมาะอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากมาถ่ายกับซีโรเซียก็ให้มาก่อนช่วงก่อนปลายกุมภาเพราะทางพี่เขาแจ้งมาว่าช่วงไม่น่าจะถึงสิ้นกุมภาเพราะว่าดอกมันน่าจะแบบพังแล้วก็อาจจะต้องแบบปลูกแบบซีซันใหม่ได้แล้วอย่างเงี้ยส่วนใครที่แบบเอ้ยยังไม่อินกับดอกซีโรเซียอยากมีดอกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูนะคะทางFacebook เดี๋ยวต้าจะขึ้นให้นะคะของเมลอนชาของเราเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตรงไหนดีจึ้งแปะไว้ให้ตรงนี้นะคะก็ให้ทุกคนเข้าไปติดตามเขาได้นะคะเขาก็จะอัปเดตเรื่อยๆแหละว่าเดี๋ยวเขาจะปลูกอะไรมีอะไรยังไงที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงก็ต้าขอตัวไปถ่ายรูปก่อนนะคะวันนี้ชุดแต่งเต็มจริงๆค่ะมี2สีด้วยกันนะ2ชุดทุกคนรอติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวต้าจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะก่อนลากันไปนะเดี๋ยวแปะไว้ให้นิดๆหน่อยๆแบบอยากให้ทุกคนเห็นแบบบรรยากาศเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นรูปภาพถ่ายของต้าเนี่ยรูปของต้าที่ต้าได้ถ่ายไว้นะคะว่ามันสวยมันฟินขนาดไหนนะคะทุกคนใครที่สนใจจะมาที่นี่นะคะบอกกันอีกทีค่ะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะอำเภอพานกระต่ายนะคะเดินทางมาง่ายที่จอดรถก็คือกว้างมากและที่นี่ความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะคะอย่างดีมากๆเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก่อนเข้ามาก็คือเป็นจุดคัดกรองเนาะเป็นตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็เช็คสภาพร่างกายเรานะคะว่าแบบเราไม่สบายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็คือเขาก็ระมัดระวังอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ค่าเข้าของที่นี่นะคะที่คนละ40บาทเท่านั้นเองค่ะ40บาททุกคนมันคุ้มมากกับแบบสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเห็นปะใครชอบคลิปแนวนี้นะคะฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าชอบกันแค่ไหนนะคะชอบกันหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต้าด้วยนะจ๊ะถ้ากดติดตามด้วยจะรู้สึกแบบฟินมากอะทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนละจ้ะบาย ค่ะทุกคนเห็นรูปต้าแล้วใช่ไหมใครที่อยากได้รูปสวยๆอย่างต้านะคะต้าแปะเครดิตไว้ให้แล้วนะคะว่าต้ามีช่างภาพถ่ายให้นะคะเดี๋ยวต้าจะใครสนใจที่มากำแพงเพชรนะคะแล้วก็อยากจะมาถ่ายรูปที่มันสวยๆชัดๆคมๆนะคะมุมได้อย่างต้าก็ติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะโอเคถ้ายังไงเอาไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วไปจริงๆแล้วโอเคบาย